ปกตินะครับเวลาผู้ลงทุนหรือเจ้าของกิจการจะลงทุนในการสร้างโรงงานเพื่อผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะใหญ่เล็กหรือแม้กระทั่งเป็น SME ก็ตามเราก็มักจะไปคิดถึงต้นทุนที่ใช้ในการสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรติดตั้งอุปกรณ์เพราะเราก็คิดว่าเนี่ยเป็นต้นทุนทั้งหมดในการสร้างโรงงานของเรานะครับเป็นต้นทุนในการผลิตของเราแต่จริงๆแล้วมันมีต้นทุนอีกตัวนึงซึ่งเราต้องคำนึงถึงนะครับต้นทุนนั้นน่ะก็คือ running cost ในการผลิตเราต้องใช้ไฟฟ้าต้องใช้พลังงานนึกออกไหมครับเพราะนั้นการประหยัดที่แท้จริงเนี่ยต้องมาดูทั้งเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของ running cost ด้วยไปก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนด้วยซ้ำไปเดี๋ยววันนี้ลุงช่างจะพาพวกเราไปดูว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงเพื่อจะประหยัดในส่วนของ running cost เนี่ยให้มันคุ้มและได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามลุงช่างมาดูกันครับฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับส่วนแรกก่อนนะครับลุงช่างบอกแล้วการลงทุนมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการลงทุนเบื้องต้นนะหรือ initial cost เนี่ยส่วนใหญ่เราเรียกอย่างเงี้ยครับเช่นเราสร้างโรงงานเราสั่งซื้อเครื่องจักรเราติดตั้งเครื่องจักรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เวลาเราติดตั้งเครื่องจักรเนี่ยเราก็จะนำระบบออโตเมติกนะครับออโตเมชันเข้ามาทดแทนระบบแมนนวลนะครับซึ่งเครื่องจักรส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถจะทำงานได้ด้วยตัวเองมีระบบควบคุมลดสามารถลดจำนวนคนในแต่ละเซกชันในแต่ละสเตชันได้นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการใช้พลังงานได้ดีซึ่งการลดต้นทุนในส่วนเนี้ยแล้วก็เลือกใช้เครื่องจักรที่เป็นออโตเมติกหรือออโตเมชันเนี่ยเราก็จะเรียกรวมๆว่าโรงงานนี้เป็นสมาร์ทแฟคทอรี่อ้าวเมื่อเราลงทุนกับสมาร์ทแฟคทอรี่ไปแล้วเป็นการอินิเชียลinvestment ไปแล้วหรือการลงทุนเบื้องต้นไปแล้วจบไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของการดูแลเรื่อง running cost นะครับซึ่งการจะควบคุม running cost ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องมีระบบการบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในที่นี้นะครับก็เราจะเรียกว่าระบบ energy managementsystem นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะครับระบบนี้เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะต่อยอดเข้าตัวกับตัว Smart Factory ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรามีระบบที่เป็น Smart Factory อยู่แล้วนะครับหรือมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างไฮเทคอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าตัวอุปกรณ์นั้นน่ะสามารถที่จะช่วยในการลดพลังงานและประหยัดพลังงานได้ยังไงบ้างนะครับเราก็นำตัว Professional Energy Management System มาใช้เพื่อควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานนั่นเองทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเอาระบบ energy management เข้ามาควบคุมแล้วเนี่ยเราได้อะไรแน่นอนเราได้เรื่องการควบคุมประสิทธิภาพใช่ไหมครับแต่อีกอย่างนึงที่ลุงช่างอยากพูดถึงก็คือว่าโดยปกตินะครับในระบบโรงงานหรือการติดตั้งเครื่องจักรเนี่ยเราต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพ.ร.บ.การส่งเสริมพลังงานพ.ศ.2535ซึ่งโรงงานหรืออาคารเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการพลังงานและมีทีมตรวจสอบมีการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยลดพลังงานในองค์กรนะครับและที่สำคัญเนี่ยต้องจัดทำรายงานส่งกระทรวงซึ่งตัว Professional Energy Management System เนี่ยจะสามารถช่วยในการจัดทำรายงานตามพ.ร.บ.ได้เลยลดการทำงานซ้ำซ้อนออกไปได้นะครับทีนี้มาดูกันว่า Professional Energy Management System เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนแรกก่อนเลยส่วนแรกเนี่ยจะทำการมอนิเตอร์นะครับแบบออนไลน์นะครับระบบนี้ก็จะเป็นเข้าไปตัวช่วยจับเป็นมอนิเตอร์แบบออนไลน์นะครับถ้ามีจุดวัดที่อยากวัดนะครับเช่นไฟฟ้าแก๊ส LPG เชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยซึ่งสามารถจะเอามาทดสอบวัดเช็คประสิทธิภาพได้มอนิเตอร์แล้วต้องมีส่วนที่2ส่วนที่2คือการอะไรครับคือการออกรายงานหรือทำรายงานเพราะเราติดเซ็นเซอร์มอนิเตอร์กันมาเรียบร้อยแล้วไปตามจุดที่ใช้พลังงานต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องถูกดึงเข้ามาที่แพลตฟอร์มข้อมูลต่างๆก็ถูกดึงเข้ามาที่แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เข้ามาสู่การรวบรวมแล้วก็ทำออกมาเป็นรายงานเอาออกมาเป็นรายงานที่สามารถจะเรียลไทม์ออนไลน์ได้เลยนะครับและสามารถแบบฟอร์มเนี้ยเป็นแบบฟอร์มที่สามารถส่งออกไปเป็นแบบฟอร์มราชการได้เลยนะครับและส่วนที่3นะครับเมื่อมีรายงานแล้วนะครับแน่นอนครับรายงานนี้ย่อมบอกประสิทธิภาพประสิทธิผลจุดอ่อนจุดแข็งข้อด้อยต่างๆของจุดต่างๆนะครับของการใช้เครื่องจักรหรือการมอนิเตอร์ออกมาแล้วเนี่ยระบบนี้ก็Energy Management System เนี่ยจะเข้ามาแนะนำนะครับให้คำปรึกษาในการใช้พลังงานหรือการจัดการพลังงานด้านต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นระบบ Professional Energy Management System ที่ลุงช่างพูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นระบบที่ถูกพัฒนาและจัดทำขึ้นมาโดยบริษัท Precise Electric Manufacturing จำกัด
ในเครือบริษัท Precise Corporation จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานดำเนินธุรกิจในด้านไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจรครอบคลุมทั้งในฐานะการเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพการบริหารโครงการรับเหมาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงพร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Professional Energy Management System ที่เราพูดถึงนี่แหละครับอ้าวทีนี้ลุงช่างจะยกตัวอย่างนะครับโรงงานที่ตัว Precise เนี่ยเข้าไปจัดการเรื่องระบบพลังงานให้นะครับก็เป็นโรงงานที่ปทุมธานีที่พยายามจะผลักดันตัว Smart Factory นะครับโดยการเอาระบบ Professional Energy Management System เนี่ยเข้าไปจัดการนะครับเช่นระบบไฟฟ้าต่างๆระบบแอร์ระบบปั๊มลมนะครับโดยระบบจะทำให้เรารู้ว่าค่าโหลดต่างๆเนี่ยที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยรู้ลักษณะการทำงานรู้ว่าตอนไหนควรใช้หรือไม่ควรใช้และนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์และวางแผนการใช้พลังงานในอนาคตได้อ่ะสรุปง่ายๆเลยนะครับเอาแบบเห็นตัวเลขเลยแบบอย่างเอาระบบเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการนะครับไปมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยที่โรงงานที่เข้าไปจัดการจริงๆเนี่ยมีตัวอย่างเลยนะครับว่ามันสามารถจะลดการใช้ไฟฟ้าลงได้นะครับหรือการใช้พลังงานได้เนี่ย 5-10% นะครับอย่างเช่นโรงงานที่ Precise เนี่ยเข้าไปดูแลจัดการเนี่ยลดค่าไฟไปประมาณ 200,000 บาทจาก1ล้านเหลือแค่ 800,000 บาทเห็นไหมครับก็ลดได้ไปถึง 5-10% เลยทีเดียวทีนี้ใครที่สนใจนะครับที่จะเอาระบบนี้เข้าไปดูแลบริหารจัดการนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปตามช่องทางนะครับที่ลุงช่างเนี่ยขึ้นไว้ให้นี้เลยนะครับในทุกๆช่องทางเราเข้าไปดูข้อมูลแล้วติดต่อพูดคุยกันก่อนได้เลยครับเห็นไหมครับการที่เราใช้ระบบการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยประหยัดหรือช่วยดูแลเราที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าดูแลเงินของเราเท่านั้นนะครับแต่การที่เราประหยัดพลังงานเนี่ยเราประหยัดพลังงานให้กับโลกทั้งใบถูกไหมครับการที่ใช้พลังงานน้อยลงมันก็เท่ากับเราเซฟตัวเราเองแล้วก็เซฟสังคมแล้วก็เซฟโลกนี้ไปพร้อมๆกันนะครับข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมนะครับแล้วติดตามได้เสมอที่ช่องทางของคุยกับลุงช่างทุกๆช่องทางแล้วอย่าลืมนะครับสนับสนุนกันเหมือนเดิมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ